ผสมพันธุ์เสร็จเรียบร้อยออกไข่มาเป็นวิวัฒนาการโคสกินโนโนดอนไปเพื่อนวิ่งออกมาได้โอ้ยเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกม Dino Water World โลกของปลาไดโนเสาร์ใต้ทะเลลึกนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ทำการสร้างที่อยู่อาศัยใต้น้ำนะครับให้กับเจ้าไดโนเสาร์ทั้งหลายก็จะมีการอัปเกรดร่างนะครับผสมพันธุ์หาไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่แล้วก็นำมาต่อสู้กันด้วยแม่ค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นจริงๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไดโนเสาร์ที่เราจะได้พบเจอในวันนี้จะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการเลี้ยงไดโนเสาร์ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะพร้อมจะเลี้ยงไดโนเสาร์หรือยังล่ะมาเยี่ยมชมตลาดแล้วก็รับไข่มาเลยเนี่ยผมไปที่ตลาดก่อนอุ้ยเจ้าจระเข้งั้นล่ะมาสร้างไว้ที่ตรงนี้ฟักไข่ครับผมเยี่ยมเลยคุณได้รับเอิร์ธไข่ไดโนสร้างที่อยู่อาศัยให้มันที่อยู่อาศัยของเจ้าตัวนี้อ๋อแผ่นดินนะครับผมมีหลากหลายภูมิประเทศกันเลยนะไป100สร้างไว้ที่ตรงไหนกันดีเอาตรงนี้ก่อนละกันเย้ลงไปเราสามารถปล่อยให้เจ้าไดโนว่ายน้ำอย่างอิสระในที่อยู่อาศัยของมันได้ปลาเข้าไปอุ้ยจระเข้แบบตัวเล็กนิดเดียวตอนนี้นะครับผมโอ้ยมีแค่นี้สู้ไปเลยนี่เลยการต่อสู้ระหว่างจระเข้กับเจ้าอุ้ยจิ้งเหลนน้ำไม่ใช่แล้วอุ้ยเจ้าคอยาวรู้สึกว่าตัวยังไม่ใหญ่อุ้ยสกิลกระแทกหัวมานี่คู่ไปเลยเอาละตอนนี้โดนพิษมากัดเข้าไปใกล้ตายแล้วฟันจระเข้เรียบร้อยแต่ละตัวนี่ชื่ออ่านยากจริงๆเลยนะเย้ปลดล็อกเจ้าตัวนี้กันแล้วเพื่อนมีภัยคุกคามใหม่เกิดขึ้นฉันคิดว่ามันคงจะเป็นการดีถ้าได้รับฮีโนดัสไดโนอย่างงั้นล่ะเนี่ยผมเจ้าเต่ายุคโบราณกินเนื้อแน่นอนเจ้าตัวนี้เร่งความไวจากนั้นเจ้านี่จะอาศัยอยู่ที่โอ้โหเป็นไฟงั้นล่ะภูเขาไฟใต้น้ำมาจัดมาเพื่อนอุ้ยไว้นี่ละกันปริงโอเคดูสิวางลงไปโอ้โหยังไม่ตัวใหญ่พอยังเป็นแบบว่าเบบี้อยู่เลยนะตอนนี้ดูสิ power 125กระจอกชะมัดมาจิ๊กซอว์ผมเฮ้ยชึบนี่ส่องเข้าไปเหมือนจะเห็นลางๆว่าเจ้านี่มันก็คือเจ้าเหมือนจะเป็นปลาวาฬเลยนะดูโฆษณาเพื่อสามารถหาแว่นขยายเพิ่มได้ครับผมเอาละได้มาอีก2หึชึบปริงแล้วก็ด้านบนมาโอ้โหดูเรื่อยๆเลยนะจนกว่าจะปลดล็อกได้เฮ้ยสุดท้ายแล้วเพื่อนคอมพลีทไปเลยมารางวัลครับผมเปิดมาแล้วเย้โอ้โหเจ้านี่2ดาวเฮ้ยรีไวทานเราจะไปไว้ที่ตรงไหนกันดีนะวิต้องเลเวล4งั้นก็เก็บไว้ก่อนละกันดูแต่ละตัวสิเพื่อนอุ้ยมีฉลามมีเจ้าคอยาวโมซาซอรัสมีหอยมีปลาหมึกเยอะแยะไปหมดเลยเกมนี้ต้องอัพเลเวลกันก่อนมาในตอนนี้ก็โอ้ยไปสู้ศึกกันเลยเพื่อนมาด่านที่2 4ตัวนี้พร้อมต่อสู้ไปเลยตอนนี้ไปก่อน1003โดนกัดคืนโดยเจ้าโรมาตัวเล็กมา920จระเข้กัดมันตอนนี้ก็โอ้ยการพุ่งชนของเจ้าเรียวไวทานแม่ชื่ออะไรกันนะเฮ้ยโอ้ยลูกศรปักลงมามาสกิลโอ้ยเสียบนี่ครับผมเจอนี้หน่อยโอ้ยโยนหินใส่แล้วก็สกิลนี้โอ้ยพายุใต้น้ำเฮ้ยยังโหดพลังเต่ากระแทกไฟโอ้ยสุดยอดเต่าเพลิงแม่จะบอกว่าเป็นเกมที่มีภาพแบบน่ารักจริงๆเลยนะปลดล็อกเจ้าหอยตัวนี้กันแล้วเพื่อนออโทเคอรัสอะไรสักอย่างนี่ฟักไข่เข้าไปอุ้ยไข่เป็นแบบว่ามีกระดูกแบบนี้นะเฮ้ยไว้ที่แบบนี้ได้ด้วยงั้นเหรออุ้ยอยู่ได้หลายตัวนะเพื่อนแล้วก็เจ้าพวกนี้จะค่อยๆให้เงินเรามาเราจะเริ่มให้อาหารจากตัวไหนกันดีนะสมมุติว่าเป็นเจ้านี่ยกระดับโดยการอัปเกรดกินผลไม้แล้วก็กินเงินเข้าไปผลไม้เหมือนจะมีโคตรน้อยอุ้ยวิวัฒนาการต้องใช้50เพชรในการเปลี่ยนร่างขั้น2หุยฮึบปึ๊บๆเปิดไป5เพชรนี่รางวัลที่ดีที่สุดจะเป็น12เพชรตรงนี้ปั๊บดูโฆษณาเอากุญแจเพิ่มมาเปิดกันให้ครบ
ได้แบบว่าผลไม้เยอะแยะกันเลยนะอัปเกรดล่างจงลี่กันเถอะวิวัฒนาการโคสกินโนโนดอนหรือเปล่านะไปเพื่อนวิ่งออกแล้วโอ้โหซาลามันเดอร์ใต้น้ำหรือเปล่าตัวโคตรใหญ่เลยเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดตัวอื่นกันนะปะต่อสู้กันหน่อยจะได้กรองกันด้วยมาไปแม่ซาลามันเดอร์น่าเกลียดโจมตีไปก่อน 3,000 เฮ้ยโคตรแรงครับผมอัปเกรดแบบนี้สุดยอดพลังหอยดูดไอ้ผมกัดชนไปนี่ยืดหดกระดองตายกันให้หมดเย้ยอดเยี่ยมนี่เรเวล4ปลดล็อกเจ้าคอยาวกันแล้วนะมาสร้างวอเตอร์กันเถอะอะไรก็ไม่รู้นะอ๋อนี่เหรอวอเตอร์ฮาบิแทตเป็นที่อยู่อาศัยแบบน้ำครับผมตอนนี้ก็ซื้อเจ้าอารัสโมซอรัสกันได้เลยไอตัวนี้ใช่ไหมเอ่ย20เพชรไปเออแล้วก็รีบเร่งให้มันฟักกันหน่อยมาเจ้าเขียวออกมาจ้าโคตรน่ารักกว่าจะเติบโตค่อนข้างจะนานกันเลยนะดอนที่4ไปลุยมาหุ้ยกองกำลังโคตรเยอะตอนนี้อุ้ยนี่มันปลาอะไรเอ่ยแม่เหมือนปลาครับกัดจระเข้โคตรแรงเป็นพันนี่ตายไปก่อนเอ้ยนี่เจอหอกครับผมแล้วก็พลังคอยาวกัด940เอาหัวชนพลังยืดหดกระดองเตานี่สกิลหยดน้ำพิษเฮือเรียบร้อยเฮ้ยได้แบบว่าเปิดกล่องกันอีกแล้วจ้าเดี๋ยวทำการเปิดให้หมดเลยนะเฮ้ยเปิดมาเลย12เพชรปลดล็อกเจ้าคูรัสซักคุสอะไรเนี่ย แม่อย่างกับตุ๊กแกเลยนะตุ๊กแกใต้ทะเลสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราจะขอทำการสร้างสิ่งปลูกสร้างกันหน่อยสมอลฟู้ดฟาร์มเราจะต้องสร้างที่มาผลิตอาหารกันด้วยเพื่อจะให้เจ้าพวกนี้ได้มีอาหารการกินที่ดีตรงไหนเอ่ยตรงนี้ไปโอเคสร้างฟาร์มสำเร็จดูสิปลูกอะไรกันดีนะฟักทองใต้น้ำมะเขือเทศใต้น้ำหรือว่าไฟแครอทอันนี้ละกันฟักทองใต้น้ำไปเลยเออใช่เจ้านี่มาอยู่ที่ตรงนี้ได้แล้วตัวที่เรากำลังจะสร้างก็คือเจ้านี่เลยโอ้โหแต่ดูด้านข้างสิมีแบบพวก VIP เฮ้ยเกตไว้ฉลามขาวแล้วก็เจ้านี่ฉลามก๊อบลินเอาตัวนี้ไปก่อนอุ้ยตัวธรรมดาไปสร้างไปก่อนเพื่อนใช้เวลาในการฟัก24นาทีเดี๋ยวเราอาจจะต้องทำการสร้างฟาร์มเพิ่มนะครับผมไว้ตรงนี้แบบติดๆกันเปลี่ยนร่างกันหน่อยดีกว่าปั๊บปั๊บพลังแอคแท็กHP Defense อะไรต่างๆก็เพิ่มขึ้น50เพชรในการเปลี่ยนร่างหอยไว้ก่อนนะมาอัปเกรดทุกตัวพอเป็นเลเวลนี้ตัวโคตรใหญ่สังเกตจากเงาปั๊บ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 กลายเป็นเหมือนปลาวาฬไปเลยนะมีตัวไหนอีกเอ่ยนี่เจ้าปูเอ้ยไม่ใช่เจ้าเต่าเฮ้ยปูมาจากไหนจระเข้ดูสิโอ้โหดูปากสมกับเป็นจระเข้กินปลาจริงๆเอาละอัปเกรดตัวไหนกันดีเฮ้ยจระเข้ก็น่าสนใจนะเอาไอ้เข้ก่อนละกันไปอัปเกรดล่างครับผมเจ้าจระเข้โอ้ยเคี้ยวอย่างกับแดกคิวล่าเลยนะได้เวลาทำการต่อสู้ไปโอ้ยบอสนี่ว่ามาบอสแบทเทิลต่อสู้กับเจ้าคอยาวอุ้ยตัวของเรากัด 3,000 นี้จระเข้ 3,500 เจ้าหอยไปชกหน่อย 2,000 ยอดเยี่ยมครับผมรับเพชรไปด้วยกลับบ้านกันก่อนเถอะอุ้ยปลดล็อกตัวนี้ฉลามฟันไปเรื่อย650เพชรจะเอาที่ไหนมาซื้อวะเนี่ยคงต้องสะสมเพชรไปก่อนส่วนไอ้เจ้านี่ก็ไม่เสร็จสักทีเหลืออีกตั้ง19นาทีเอ้ยรับตรงนี้ได้อาหารนะผมมีการผสมพันธุ์ระหว่างเจ้าซาคอสซูคัสกับฮีโนดัสดูสิอ๋อนี่เหรอที่สำหรับการผสมพันธุ์นี่ SAR เจ้านี่จระเข้กับเจ้าเต่าอ๋อแต่ว่าต้องวิวัฒนาการเจ้าเต่ากันก่อนนะขาดเพชรอีกนิดหนึ่งเก็บแป๊บหนึ่งรึบครบแล้วอัปเกรดเจ้าเต่ากันเถอะวิวัฒนาการไปเฮ้ยเจ้าเต่าเปลี่ยนร่างครับผมแม่ความน่ารักหายไปเลยผสมพันธุ์กันหน่อยเพื่อนเนี่ยผมจระเข้กับเจ้าเต่าเริ่มต้นโอ้โหใช้เวลาประมาณ24นาทีกันเลยนะต่อสู้อีกรอบละกันไป Neck Battle ด่านที่6เอ้ายังเอามาต่อสู้ได้นี่อย่างนี้ก็ดีสิกัดไปก่อนจากนั้นกัดมันแล้วก็เจ้าหอยอุ้ย 3,900 ตีแรงเหลือเกินทุกตัวอัพมาหมดแล้วเย้ยอดเยี่ยม
โอ้โหปลดล็อกอะไรเอ่ยพรีโอซอลัสหรือเปล่านะปากกว้างจริงๆสู้กันอีกรอบนึงลืมใส่ตัวนี้โอเคหุยมีเพื่อน2ตัวเอาละกัดมันก่อน 5,000 ทีเดียวตายจระเข้ทีเดียวก็ตายเหมือนกันเจ้าหอย 3,900 หัวกระแทกทีเดียวรู้เรื่องเย้รับไปเลย12เจมโอ้โหปลดล็อกตัวนี้อาชิรอนไดโนเต่าอะไรก็ไม่รู้นะหลังจากที่รอคอยมาอย่างยาวนานนะครับประมาณ20กว่านาทีในตอนนี้เราก็สามารถนี่เลยฟักไข่เจ้าตัวนี้ได้แล้วมาไว้ที่ตรงนี้โอ้โหตัวอะไรเอ่ยซาลามันเดอร์ระมังนะต่อไปก็คู่นี้เลยผสมพันธุ์เสร็จเรียบร้อยออกไข่มาเป็นตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยโอ้โหต้องฟักอีกไม่รอแล้วใช้ไปเลย5เพชรต้องโอ้โหใช้เอิร์ธงั้นเหรอ100ครับผมมาไว้ที่ตรงนี้ฟักไข่มาเลยเพื่อนบริงโอ้ยออกมาเป็นตัวนี้ครับผมเจ้าเต่ากับจระเข้ออกมาเป็นเจ้านี่เฉยเลยอุ้ยอุตส่าห์รอคอยมาอย่างยาวนานก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวเราจะวิวัฒนาการเจ้านี่ก่อนมาเปลี่ยนร่างครับผมเฮ้ยฟริงออกแล้วตัวโคตรยาวผสมพันธุ์กับตัวไหนดีเอ่ยตัวนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะไปเฮ้ยน้ำผสมไฟโอ้โหจับคู่นี้ผสมกันหน่อยปราบสตาร์ทไปเลยรอ30นาทีเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างเจ้าหอยกับเจ้าปลาวาฬเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในพาร์ทนี้ได้เห็นสิ่งมีชีวิตแปลกๆหลายตัวกันเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับผมถ้ามีอะไรอยากจะเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ